แจงชี้แจงครับเชิญครับมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับผู้แทนจากกสทช.ครับผมธนรัฐ พิเศษกุลนะครับรองเลขาธิการและสักการแทนเลขาธิการกสทช.นะครับก็ตอบคำถามของท่านจำลองนะครับทางสำนักงานเราก็ตระหนักดีในเรื่องของการจะซื้อจ้างนะครับซึ่งเราก็ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือพัสดุนะครับแล้วก็ตามคำแนะนำของสตง.นะครับซึ่งตอนนี้การจ้าง MA ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสำนักงานสช.เพิ่มมาตรการการวิเคราะห์ความจำเป็นที่จะต้องรู้สายอย่างต่อเนื่องจากสำหรับระบบที่หมดความจำเป็นแล้วเนี่ยเราจะเรียกเป็นครั้งคราวเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณตามที่สตง.แนะนำให้ด้วยนะครับส่วนที่ระบบที่ยังจะเป็นอยู่เราก็วิเคราะห์อย่างที่ตัวแล้วเราก็ได้ดำเนินการก่อนที่จะหมดสิ้นปีงบประมาณของเรานะครับเพื่อจะได้พอขึ้นปีใหม่ก็สามารถดำเนินการต่อได้เลยนะครับเรื่องโครงสร้างสำนักงานแห่งใหม่นะครับมีการปรับปัจจุบันนี้ผมได้ยุติการก่อสร้างไปแล้วนะครับแล้วมีการปรับแบบกันใหม่เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างสำนักงานนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการนั้นก็เลยมีความจำเป็นจะต้องหยุดประกอบกับเมื่อปี63 64มีโควิดนะครับทำให้การก่อสร้างก็สลิปมาเรื่อยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่บนพื้นฐานของการเร่งรัดนะครับซึ่งภายในปีนี้เราจะมีการประกวดราคาใหม่นะครับเพื่อให้เกิดการก่อสร้างให้เสร็จได้เร็วที่สุดนะครับสำหรับตู้เติมเงินนะครับคือเราสำนักงานกสช.เราไม่ได้กำกับดูแลตู้เติมเงินนะครับเรากำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ได้รับแจ้งมาอย่างที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวไปเมื่อกี้นี่ครับว่ามีการคล้ายๆกับนำขายตู้และมีแถมซิมนะครับเพื่อให้คนมาเติมเงินซึ่งนี้เรากำลังประสานกับทางสำนักงานแห่งชาตินะครับแล้วก็ DSI นะครับแล้วก็ทางแบงค์ชาติด้วยนะครับที่จะดำเนินการแก้ไขนะครับแต่ว่าขออนุญาตเรียนว่าบริษัทที่เขาขายตู้เขาไม่ได้รับใบอนุญาตจากเรานะครับแต่ว่าเราทราบแล้วประชาชนแจ้งเราเข้ามาด้วยครับกำลังแก้ไขอยู่ครับ